เทคแรกนะครับของวันเริ่มต้นด้วยมื้อเช้าด้วยไส้งอนเบียร์ในตลาดชื่อที่ไหนนะครับตลาดนี้ชื่ออะไรนะครับเป็นตลาดใหญ่กลางเมืองนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้จำได้ก็อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับก็เดี๋ยวไปดูในคลิปเอาแล้วกันก็นั่นวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เดินตามหาของกินไปเรื่อยตอนแรกว่าจะไปร้านเฝอแต่พอมาเจอในตลาดนี่ก็อาจจะใจอ่อนกินแถวนี้นะครับที่นี่ก็เป็นคล้ายๆกับจตุจักรนะครับมีขายของหมดทุกอย่างเลยเป็นตลาดที่เรียกว่าของถูกนะครับของปลอมของพื้นเมืองสวีเนียอะไรพวกนี้ก็มีอยู่ที่นี่หมดทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวมาลองช้อปปิ้งกันดูนะครับแต่ก็ไม่ได้ต้องการช้อปปิ้งมากส่วนใหญ่จะเน้นหาของกินมากกว่าครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามีของกินพื้นเมืองอาหารเวียดนามอะไรกันบ้างที่เข้าตาเจอร้านแรกโดนมาดามมาดามเลยเซฟมาดามมาหน่อยเฮียไปช็อตเฮียไม่เอาเธอบูวูดไม่อร่อยอ่ะเย้ตั้งกิวตั้งกิวเธอไม่อร่อยร้านแรกก็โดนไปแล้วครับหอยนางรม6ตัวนั่งปุ๊บก็สั่งทันทีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการใช้มือมีเมนูวันนี้มีแหนมเนืองแล้วก็oyster เผานะครับแล้วก็อันนี้หอยหลอดหอยบ้านเราเขาเรียกอะไรไหมจำไม่ได้ก็ที่นี่ก็จะเน้นถั่วนะครับเน้นผัดกับผักอันนี้ผัดกระเทียมนี่ก็เป็นการกินแหนมเนืองแบบสไตล์เวียดนามนะครับแป้งเขาจะไม่ได้แช่น้ำนะครับก็เราก็ต้องทำการห่อเองนะครับแล้วก็จิ้มในซอสนะครับร้อนๆครับอร่อยครับแป้งกรอบครับสไตล์เวียดนามไส้งอนตอนนี้เราก็มาอยู่ในลิตเติ้ลญี่ปุ่นนะครับในไซงอนนะครับกลางเมืองไซงอนแล้วก็รอคุณภรรยาเราไปที่ออนเซ็นนะครับพอดีเดินมากะว่าจะมาเดินดูเล่นๆก็ไปเจอออนเซ็นก็เลยขอเข้าไปออนเซ็นสัก 4-5 นาทีนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำก็มายืนถ่ายล็อกอยู่กลางลิตเติ้ลญี่ปุ่นก็สนุกดี
นะครับตรงนี้ก็มีร้านอาหารมีร้านหลายๆอย่างนะครับของที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็มีร้านสปานะครับก็ร้านนวดนะครับสาวๆเวียดนามเดินเต็มเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มากับคุณภรรยาเลยไม่สามารถไปลองบริการได้นะครับยังไงเพื่อนๆใครที่เคยมาแล้วก็สามารถทดสอบนะครับฝากมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าLittle Japanในไส้งอนนี่เป็นยังไงมั่งนะครับใกล้โรงแรมแล้วก็หมอได้